แต่ตอนนี้กําลังล่าตัวคนขับบอสพอค่ะคนขับรถถูกต้องอเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่กําลังสงสัยว่ามือโทรศัพท์มือถือของบอสพอซึ่งเป็นเครื่องสําคัญที่กลุ่มความลับในคลิปเสียงต่างๆอยู่ที่คนขับนี่แหละคะ่ะ เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่คุมตัวบอสพอไปแล้วยึดมือถือได้เพียงแค่หนึ่งเครื่องแต่เชื่อว่าคนอย่างบอสพอไม่ได้พกมือเครื่องแน่นอนอ,อีกเครื่องหนึ่งอยู่กับคนขับหรือไม่อย่างไรตอนนี้กําลังล่าตัวนะคะคุณผู้ชมเอาข้อมูลนิดนึงก็คือจากกรณีที่มีการไปตรวจสอบบรรดาคลิปเสียงที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่พบว่ามีเป็นร้อยๆ้อยคลิปเลยนะคะในมือถือของบอสพอเป็นคลิปการสนทนากับเหล่าบรรดานักร้องเรียนแล้วก็นักการเมืองชื่อดังต่างๆในลักษณะทํานอง ข่คมขู่รีดไถเงินซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดที่ขลายคดีนี้ก็บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าคลิปไหนเข้าข่ายความผิดอะไรยังไงบ้างใครที่เข้าข่ายหรือตรวจสอบพบว่าเป็นเสียงใครก็จะเรียกมาสอบทันทีแต่เบื้องตอน้นการวิเคราะห์ของทางตำรวจบกปอทนะคะก็ในโทรศัพท์มือถือเครื่องที่ยึดมาได้ของบอสพอเนี่ยไม่พบคลิปเสียงตามที่กล่าวอ้างครับ ดังนั้นตอนนี้นะทางการสืบสวนจึงต้องหาอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่กับคนขับรถของบอสพอชื่อในเอกไม่ทราบนามสกุล คาดว่าข้อมูลสําคัญต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะคลิปเสียงน่าจะถูกบันทึกเอาไว้กับโทรศัพท์เครื่องนี้แหละค่ะกาลังเร่งติดตามอยู่นอกจากนี้มีรายง,งานด้วยนะคะว่าในวันจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหา18รายนั้นก็มีการตรวจยึดโทรศัพท์มือถือและอิเล็กทรอนิกส์หลายรายการเบื้องต้นส่งให้ทางปอ,อทตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลด้านในเครื่องแต่ละเครื่องแล้วนะคะว่ามันมีอะไรบ้างส่วนเรื่องของรถตู้หรูค่ะคุณผู้ชม จำได้ไหมที่บอสพอมอบให้บอสกันเป็นของขวัญวันเกิดอะ<า>เปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมพอมาอยู่ในมือของบอสกันเปลี่ยนเป็นสีดำเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ยึดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะคือส่วนสาเหตุที่สีมันเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าเดิมทีรถคันนี้มันเป็นสีดำ ก่อนที่ต่อมาบอสพอจะนําไปแรปสติ๊กเกอร์ให้เป็นสีแดงเป็นสีที่คุณกันเขาชอบแล้วก็เลยส่งมอบให้เป็นของขวัญหลังจากนั้นพอมาเป็นของคุณกันปั๊บคุณกันลอกสติ๊กเกอร์สีแดงออกแล้วนากลับมาเป็นสีดาดังเดิมนั่นเองนะคะขอคันนี้คันนี้ไงที่เราปดไปด้วยถูกต้องแต่จริงคุณกันเขาชอบรถสีแดงเห็นรถสีแดงเต็มบ้านเลยใช่ใช่ไหมฮะเออแต่เขาเขาไปแกะของเขาเองอ่ะอันนี้ที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดมาได้นะคะครับ